สวัสดีท่านผู้ชม SC นะครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่นะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมสุริยาชาแนลนะครับวันนี้พามาดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้หมายนี้นะโคตรเด็ดเลยนะครับนี่หมายอยู่ข้างในนี้นะครับผมใส่ไว้5หลังนะครับได้กิโลหนึ่งพอดีเลยนะครับกุ้งเข้าเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาซ้ำหมายดูเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปใส่ก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับตอนยามนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเดี๋ยวผมลงไปใส่ก่อนนะครับหมายนี้นะครับครับผมตอนนี้ผมก็ใส่ดักกุ้งเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็หมายข้างในก็ใส่เต็มแล้วนะครับหมายโคตรเด็ดเลยครับหมายข้างในแล้วก็มีเมื่อกี้เจอพี่ๆมาใส่เบ็ดครับปักเบ็ดอยู่ฝั่งโน้นอย่าใส่เดือนครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชม FC นะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสุริยาชาแนลนะครับวันนี้มายามดักกุ้งนี่นะครับหมายเด็ดครับโคตรเด็ดเลยนะครับหมายนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่พอดีเจอพี่เขายามเบ็ดนะครับผมรอบเช้าพอได้ตัวอยู่นะครับเมื่อคืนได้โลหนึ่งวะครับคืนแกได้โลหนึ่งครับผมปลาดุกปลาช่อนยอดครับบรรยากาศตอนเช้านี่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเด็ดเลยนะครับไปก่อนไปเดี๋ยวเอาหมายนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับลองลอยเมื่อวานนะครับผมโนครับตกน้ำนะครับผมรอรุ่นกันเลยฮะโอ้เข้าอยู่ได้ล่ะเคเข้าอยู่นะครับเก็บก่อนครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาถึงหมายเด็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับหลังแรกถึงไอ้บังมีตัวไหมนู่นปลาซิวโอ้โหหลังนี้ปลาซิวเพียบเลยนะพอได้พอได้อยู่นี่นะครับสำหรับหมายนี้เป็นมันอยู่ข้างในนะครับไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามานะครับผมจังไหมครับดอกนี้โอ้โหเข้าอยู่พอได้ตัวอยู่นะครับพอได้ตัวอยู่ไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ได้2กิโลนี่นะครับกุ้งสดๆนะครับผมก็ได้ตัวอยู่นะครับผมเข้าอยู่โน้กุ้งตัวใหญ่เนาะโอเคได้ละนี่โอ้เข้าไหมโน่โอ้เป้าหมายของเราวันนี้2กิโลรู้สึกว่าจะยากแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ10หลังนะครับผมเดี๋ยวไปตามดูกันครับผมนี่ครับผมโหดอกนี้นะครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวเลยยอดมากครับ
เก็บก่อนครับผมไอ้สองขีดไหมโน่ขีดหนึ่งขีดหนึ่งลองบอกขีดหนึ่งครับประมาณขีดหนึ่งไปต่อครับผมตัวไหมจึ๊บนี่เท่าไรปลาซิวเยอะวันนี้ปลาซิวเยอะเนาะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวคิดจะยาวเกินนะครับผมรอดูว่าจะได้กี่กิโลนะครับวันนี้เป้าหมาย2กิโลครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยนะครับนี่ครับเดินขึ้นมาพอดีมาเจอพี่เขามายามเบ็ดนะครับผมนี่เบ็ดตอนเช้าได้ตัวอยู่นะครับจากเรื่องมานะได้เมื่อจะทอดยังไงเตซีบ้านเราม่วยหน่อยดับเบิ้ลกระโมดทำไมพอดีมาเจอพี่มาใส่เบ็ดนะครับผมเออรีบเรามาช้อนก็เลยแบ่งกุ้งให้แกเอาไปกินครับอ้างเรื่องบางเกี้ยนี่ครับแกเทเอาไปกินเป็นชอบแล้วเอาไปกินเลยพี่เมนูกุ้งเต้นพี่ยุพงศ์กีเจือบรสโมมือหานี่ครับไอ้เชอรี่เดี๋ยวแบ่งให้แกยังเชอรี่ปลาตะลามาคุณแม่ค้าแม่ค้ารับกุ้งเขาได้อยู่ครับนี่ก็แม่ค้าครับรับซื้อกุ้งทุกวันคนนี้เลยครับโอเคครับไปแล้วกู้เสร็จแล้วนะครับเป้าหมาย2กิโลไม่รู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเทรวมช่างให้ดูครับ2กิโลกว่ามั้งนี่เดี๋ยวช่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวแยกกุ้งปลาซิวแล้วก็ปูออกจากกันครับยังดูดีนี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับผมกุ้งล้วนๆครับกุ้งล้วนๆ